ลาบด้วงด้วงทอดด้วงโคหวานด้วงผัดกะเพราด้วงผัดชาด้วงสาคูหรือด้วงมะพร้าวที่เรากินกันทั่วไปมันคืออะไรด้วงสาคูที่เรากินกันก็คือตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าด้วงมะพร้าวหรือว่าด้วงสาคูหรือบางพื้นที่ก็อาจจะมีชื่อเรียกว่าด้วงงวงมะพร้าวนะครับอันนี้คือตัวเต็มวัยของเขานะครับส่วนวิธีแยกเพศเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูกันชัดๆเลยครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้สังเกตงวงจะสั้นนะครับงวงจะสั้นแล้วก็ตรงปลายตรงส่วนปลายนะครับตรงส่วนปลายจะมีขนนี่นะครับตรงส่วนปลายตรงนี้จะมีขนตัวผู้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือตัวผู้นะครับคืองวงจะสั้นๆแล้วก็ตรงปลายงวงจะมีขนมีขนขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้ครับส่วนอันนี้ก็คือตัวเมียนะครับตัวเมียตัวเมียปลายงวงจะยาวเรียวยาวนะครับแล้วก็จะไม่มีขนถ้าเป็นอย่างนี้คือตัวเมียนะครับสังเกตตรงปลายนะครับปลายก็จะยาวแล้วก็จะไม่มีขนเหมือนตัวผู้นะครับทีการดูก็ให้มองจากด้านข้างนะครับดูง่ายๆแล้วก็ดูว่ามันมีขนหรือเปล่าถ้าเป็นตัวผู้จะสั้นแล้วก็มีขนตัวเมียก็จะยาวๆอย่างนี้นะครับยาวแล้วก็ไม่มีขนเราลองมาเทียบกันดูนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียมีความต่างกันอยู่นะครับสังเกตนะครับตัวผู้นะครับตัวผู้จะอยู่ทางซ้ายมือของจอนะครับตัวผู้สั้นและมีขนนะครับตรงงวงจะสั้นและมีขนส่วนตัวเมียจะอยู่ทางขวามือของจอนะครับตัวเมียงวงจะเรียวยาวและไม่มีขนนะครับลองเทียบกันดูตรงนี้มันอยู่ไม่นิ่งนะครับอาจจะไม่ก็ชัดเท่าไหร่ครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงและขั้นตอนการเลี้ยงนะครับก็จะมีกะละมังขนาด50เซนนะครับ50เซน52 53หรือ55ก็แล้วแต่นะครับเอาอันที่เราสามารถหาได้ในพื้นที่ของเรานะครับก็ในกะละมังนี้ก็จะได้ประมาณอย่างน้อยๆก็ครึ่งกิโลนะครับกะละมังขนาดนี้มันจะพอเหมาะคือเวลายกก็จะไม่หนักนะครับไม่หนักเกินไปถ้าเป็นกะละมังใหญ่ๆอย่างเวลาเราผสมแล้วอาหารเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะยกไม่ไหวนะครับจะหนักจะยากเวลาเคลื่อนย้ายแล้วกะละมังเล็กแบบเนี้ยเมื่อเราปิดฝาลงไปอย่างเงี้ยซ้อนได้หลายชั้นนะครับก็คือลงครั้งแรกจะซ้อนได้ประมาณ5ชั้นและเมื่อเติมอาหารอีกครั้งนึงก็คือจะเป็นคลิปต่อไปนะครับการเติมอาหารเราจะสามารถซ้อนได้3ชั้นนะครับเพราะมันจะหนักไม่งั้นกะละมังชั้นล่างมันจะแตกครับอันนี้ก็คือกระจัดพลาสติกนะครับเอาแบบที่มีรูหรือใครหาแบบที่มีรูแบบนี้ไม่ได้ก็อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะถาดพลาสติกแบบทึบเลยก็ได้นะครับแต่ต้องมาเจาะรูนะครับเพื่อให้มีอากาศให้สำหรับแม่พันธุ์และหนอนด้วงหายใจไม่งั้นมันจะตายนะครับสำคัญว่าต้องมีรูให้มันหายใจแล้วก็สามารถปิดฝากะละมังได้สนิทนะครับกันพ่อแม่พันธุ์หนีก้อนอิฐนะครับก้อนอิฐหรือก้อนหินอะไรก็ได้นะครับที่มันหนักๆเอาไว้สำหรับมาทับฝาเวลาเราปิดนะครับทับฝาตัวนี้พอเราปล่อยพ่อแม่พันธุ์เสร็จเราจะเอาฝามาทับไว้กันพ่อแม่พันธุ์หนีออกนะครับเปลือกมะพร้าวสำหรับให้แม่พันธุ์ร่วงวางไข่นะครับนำมาสับครึ่งสำหรับวางบนหน้าอาหารนะครับแม่พันธุ์ร่วงก็จะมาวางไข่ในนี้กล้วยสุกอาจจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหางมุกหรือกล้วยอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นกล้วยสุกสำหรับให้แม่พันธุ์กินนะครับนำมาตัดครึ่งหรือตัดเป็น3ท่อนนะครับสำหรับวางบนหน้าอาหารเอาไว้ให้แม่พันธุ์ด้วงกินนะครับอาหารหมูสำหรับผสมกับสาคูนะครับเพื่อเป็นอาหารให้หนอนด้วงของเราอัตราส่วนที่ใช้ก็ผมจะใช้อยู่ก็คือ1ต่อ10นะครับก็คืออาหารหมู1ส่วนต่อสาคู10ส่วนก็คือผมจะเลี้ยงในกะละมังนึงเนี่ยผมจะใช้สาคูประมาณ3กิโลอาหารหมูประมาณ3ขีดนะครับนั่นคือ1ต่อ10นะครับสาคูบดนะครับต้นสาคู
ที่เขาไปตัดแล้วก็เอามาบดเป็นแบบสำเร็จพร้อมใช้นะครับเป็นผงมาเลยจะบดมาละเอียดอย่างนี้เลยนะครับสาคูบดสำหรับเป็นอาหารของหนอนด้วงนะครับสำหรับขั้นตอนการเพาะเลี้ยงก็คืออันดับแรกนะครับมีกะละมังอย่างที่บอกนะครับกะละมังขนาด50เซนแล้วเราก็เติมน้ำลงไปประมาณน้ำที่ใช้ประมาณ3ลิตรนะครับเติมน้ำก็แต่น้ำ2ลิตร3ลิตรนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ใส่ให้น้อยไว้ก่อนอาหารหมู3ขีดแล้วก็รอให้ละลายนะครับหลังจากนี้ก็รอให้ละลายประมาณ1นาทีเมื่ออาหารหมูละลายแล้วก็เติมสาคูลงไปนะครับสาคูนี่ก็ประมาณ3กิโลนะครับน้ำฟุ้งนี่หมูประมาณสาคูประมาณ3กิโลนะครับพูดผิดสาคูประมาณ3กิโลจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้านะครับคลุกให้เข้ากันมากที่สุดนะครับให้อาหารกับสาคูผสมกันพยายามผสมให้เข้ากันให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อาหารไปอยู่ตรงก้นกะละมังและด้วงไม่สามารถลงไปกินได้นะครับตรงตัวเล็กๆเขาจะกินเฉพาะตรงหน้าข้างบนนะครับคลุกๆเข้าไปมาคลุกเรียบร้อยแล้วก็ตัดหน้าให้เรียบนะครับหลังจากนั้นเอาเปลือกมะพร้าวมาวางนะครับมะพร้าวมาวางเรียงอย่างนี้อาจจะใช้3อัน4อันก็ได้นะครับมะพร้าวตามด้วยกล้วยนะครับกล้วยสุกที่เราตัดครึ่งเอาไว้วางลงไปต่อไปตามด้วยพ่อแม่พันธุ์นะครับ2คู่จะมีตัวผู้2ตัวนะครับตัวเมีย2ตัวแค่นี้ครับหลังจากที่ปล่อยพ่อแม่พันธุ์แล้วเราก็จะเอาฝามาปิดนะครับเอากระจังมาปิดตามด้วยการเอาอิฐมาวางทับเอาไว้นะครับกันไม่ให้พ่อแม่พันธุ์หนีออกทีนี้เราก็จะมาดูว่าหลังจากผ่านไป7วันมันจะเริ่มมีตัวหรือยังนะครับมาเปิดดูกันเลยสังเกตว่าหน้าอาหารจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำนะครับอาจจะมีพวกแมลงวีนะครับแมลงวีตัวสีแดงๆนี่เริ่มมีตัวแล้วนะครับสังเกตว่าจะมีรูนะครับนี่นะครับจะมีรูเล็กๆอย่างเงี้ยรูเล็กๆตรงเนี้ยนี่คือมีตัวแล้วนะครับจะเริ่มมีตัวแล้วก็ที่เปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวก็จะมีรูนะครับจะมีรูเล็กๆเนี่ยมีรูเงี้ยแสดงว่ามีหนอนด้วงแล้วนี่นะครับคือเจ้าตัวหนอนด้วงที่เพิ่งฟักนะครับตัวจะยังไม่โตมากครับประมาณอาทิตย์นึงก็จะเจอตัวขนาดนี้นะครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าสงสัยว่าใช่หนอนด้วงหรือเปล่านะครับให้สังเกตตรงส่วนหัวนะครับเป็นหนอนด้วงเนี่ยตรงส่วนหัวของเขานะครับจะมีสีส้มนะครับหัวจะใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะโตกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ตัวนี้ก็น่าจะฟักก่อนนะครับก็คือว่าแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะค่อยๆทยอยวางไข่นะครับมันก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมันจะวางไข่มันจะฟักไม่พร้อมกันต้องดูตรงนี้บ้างตรงนี้แม่พันธุ์มีแม่พันธุ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือแม่พันธุ์เขานะครับคือบางทีเราเปิดก็อาจจะไม่เจอครับเพราะว่าเขาไอตัวแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะฝังลงไปในอาหารนะครับเขาจะฝังลงไปข้างล่างเลยนี่เราก็ปล่อยเอาไว้ให้เขาวางไข่ต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนมันอายุ15วันนะครับก็คือนับจากวันนี้ไปอีก8วันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็อายุครบ15วันแล้วนะครับหลังจากที่ผมมาถ่ายครั้งที่แล้ว8วันนะครับเราจะมาเปิดดูกันว่ามันจะโตขึ้นมา
ขนาดไหนนะครับหรือว่าจะมีตัวด้วงเยอะขนาดไหนมาเปิดดูกันเลยครับครับมาดูกันว่าตัวจะโตขึ้นมาขนาดไหนแล้วนะครับนี่สังเกตเห็นตัวชัดเจนแล้วนะครับนี่ถือว่ายังเล็กนะครับ15วันตัวโตกว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวเนี่ยจะโดนหนอนด้วงกัดไปหมดแล้วนะครับกัดไปเยอะแล้วเนี่ยจากที่เป็นเปลือกมะพร้าวหนาๆ นะครับตอนนี้ก็โดนกัดเป็นรูพุ่นหมดแล้วนะครับนี่ครับตัวอยู่ตรงนี้นี่นะครับอายุ15วันตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ฟักออกมาก่อนนะครับคือฟักออกมาก่อนตัวอื่นตัวเขาก็จะโตเร็วนิดนึงถ้าเทียบกับไอ้ตัวเล็กเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ฟักทีหลังนี่ตรงนี้ก็มีนะครับนี่15วันมาเปิดดูตรงนี้บ้างนี่ตรงนี้ก็มีตัวนะครับเปลือกมะพร้าวก็โดนกัดยุ่ยหมดนะครับนี่อันนี้ตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับ15วันอันนี้ถือว่าโตเร็วนะครับแสดงว่าตอนเราผสมอาหารเนี่ยคือความชื้นนะครับคือว่าเราผสมน้ำพอดีไม่เปียกนะครับตัวแม่พันธุ์ก็จะไข่เร็วจะทำให้ด้วงโตเร็วนะครับแล้วก็หลังจากนี้อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะต้องทำการเติมสาคูอีกครั้งนึงนะครับเอาไว้ผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีในคลิปหน้านะครับสำหรับการเติมสาคูตอนอายุ20วันหรือ21วันนะครับวันนะครับตอนนี้อายุ20วันแล้วนะครับเราจะมาทำการเติมสาคูทีนี้เราจะมาเปิดดูกันก่อนนะครับว่าตัวมันโตขึ้นมาขนาดไหนแล้วนี่นะครับตัวโตขึ้นมาแล้วกล้องนิดหนึ่งนี่นะครับสังเกตว่าตัวจะโตขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็สังเกตว่าจะเริ่มเป็นน้ำนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยนะครับอากาศช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็อาจจะมีความชื้นนะครับทำให้มีไอ้น้ำนะครับลงไปแล้วก็สังเกตอีกอย่างนะครับเปลือกมะพร้าวจากหนาๆนะครับตอนนี้เหลือเฉพาะเปลือกบางๆนะครับคือเจ้าหนอนด้วงเนี่ยมันจะกัดออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้หมดเลยนะครับจะกัดออกมาเลยในขั้นตอนการเติมเราก็จะเอาออกนะครับอันนี้เราจะเอาออกทิ้งไปเลยไม่ต้องเติมใหม่นะครับเปลือกมะพร้าวไม่ต้องเติมในขั้นตอนนี้เราจะเติมเฉพาะสาคูบดนะครับสาคูบดอย่างเดียวเท่านั้นสังเกตว่าตัวจะโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยจากคลิปที่แล้วที่จะมีตัวขาวๆคลิปนี้ก็ตัวจะเริ่มเหลืองแล้วนะครับอายุ20วันถือว่าโตเร็วนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเติมสาคูกันเลยครับในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เฉพาะสาคูบดนะครับเราจะไม่ใช้อาหารหมูแล้วนะครับเพราะว่าอาหารหมูเนี่ยเราใส่เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหนอนด้วงเฉยๆนะครับเมื่อครบ20วันตอนที่ทำการเติมเราจะไม่เติมแล้วนะครับไม่นั้นจะทำให้ด้วงเรามีกลิ่นสาบอาหารนะครับครับในขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆนะครับแค่เอาสาคูเติมลงไปนะครับเอาสาคูเติมลงไปเทลงไปเลยนะครับก็ปริมาณก็ไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าด้วงของเราเนี่ยกินสาคูยุบลงไปเยอะแค่ไหนแล้วนะครับผมจะเติมแค่พอปิดฝาได้นะครับก็คือว่าเอาแค่พอว่าเราคลุกแล้วสามารถปิดฝาได้นะครับฝาจะไม่กดอาหารแน่นเกินไปนะครับไม่นั้นหนอนด้วงอาจจะถูกกดไว้ข้างล่างแล้วก็อาจจะตายได้นะครับที่เป็นชิ้นๆแล้วก็หักนิดนึงแล้วก็ทำการคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันครับอันนี้ค่อนข้างจะเปียกนะครับถ้าหากว่ามันแห้งเราอาจจะต้องเติมน้ํานะครับแต่อันนี้มันเปียกผมจะไม่เติมน้ําแล้วผมจะเติมเฉพาะสาคูอย่างเดียวแล้วก็ทําการคลุกนะครับคลุกขึ้นมาสําคัญมากนะครับในขั้นตอนการเติมถ้าหากเราเติมเปียกเกินไปจะทําให้ด้วงโตช้าด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างจะเปียกนิดนึงแต่ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเฉะๆนิดนึงนี่ครับในขั้นตอนการเติมก็แค่นี้แล้วก็เราจะทำการปิดฝาแล้วก็รอให้อายุครบ1เดือนนะครับก็คืออีก10วันหรือว่าอีก
15วันเป็นอายุ35วันเราจะมาทำการเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะเก็บเลยหรืออาจจะรอให้ครบ40วันเมื่อเราก็จะลองมาโกยดูก่อนนะครับว่ามันเริ่มโตหรือยังนี่ก็ทำไว้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มาดูกะละมังนี้ก่อนนะครับเอาง่ายๆลองคุยดูก่อนนะครับว่ามันโตหรือยังเราถึงจะเอาไปเลือกนะครับอันนี้ก็มันจะโตแล้วนะครับจะโตแล้วครับไม่มีตัวเล็กนะครับไม่มีตัวเล็กปนเราก็จะเอากะละมังนี้นะครับเอาไปเลือกเลยแล้วก็เอาอีกสักกะละมังเอากะละมังนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะโตแล้วครับดูจากสีอาหารนี่นะครับโตแล้วครับอันนี้ก็จะทำการเก็บด้วงนะครับสัก2กะละมังลองดูว่ามันได้น้ำหนักกะละมังละเท่าไหร่นะครับหลังจากผ่านไปแล้ว40วันสำหรับวิธีการเก็บด้วงนะครับเราก็จะเอากะละมังมาคว่ำเลยนะครับตอนที่เราไปโกยดูเมื่อกี้นะครับเราจะมาคว่ำเลยคว่ำลงไปลองมาเก็บดูนะครับว่าหลังจากผ่านไปแล้ว40วันเอ๊ะ40วันหรือว่าชุดนี้40วันนะครับ40วันไม่น่าจะเกิน45นับตัวไปด้วยเลยนะครับ1 2 3 4นับไปครับ5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79ครับได้มาทั้งหมดกะละมังนี้115ตัวนะครับเดี๋ยวนี่นะครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ40วันเดี๋ยวเราจะลองมาชั่งดูนะครับว่ามันได้ประมาณกี่ขีดนะครับไปเลยเราจะมาชั่งดูนะครับมีพกตาชั่งมาด้วยนะครับเซต00นะครับหน่วยเป็นกิโลปั๊บขึ้นมากะละมังนี้อยู่ที่7ขีดนะครับประมาณ7ขีดเดี๋ยวเราไปล้างอีกมันก็จะเหลือประมาณ7ขีดนะครับนี่นะครับกะละมังนี้เดี๋ยวจะลองเก็บอีกสักกะละมังนึงครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาอีก1กะละมังลองชั่งดูว่ามันเฉลี่ยกะละมังละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกะละมังนี้ต่อเลยนะครับเมื่อกี้กล้องล้มนะครับเจ็ดสิบแปดตัวเองเหรอ79กะละมังนี้ออกน้อยนะครับมีอยู่แค่79ตัวโอเคน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วครับก็ไม่ได้เลือกนะครับก็คือว่า
โกยดูเห็นตัวมันใหญ่ก็เอามาเลยคือไม่ได้คัดว่าต้องเยอะนะครับที่เอามาถ่ายต้องเยอะไม่ได้คัดนะครับเนี่ยตัวใหญ่นะครับตัวจะใหญ่กว่ากระมังเมื่อกี้สังเกตดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งกันดูอีกทีครับว่าจะได้ไปนะตรงนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาชั่ง7กิโลก่อนนะครับนี่นะครับเซตเป็นศูนย์แล้วนะครับ70กว่าตัวนะครับดูว่าจะได้สักกี่กิโลจะได้สักกี่ขีดถ้าเรียงถ่ายแล้วนะครับก็5ขีดกว่านะครับประมาณเกือบ5ขีดครึ่งล้างแล้วก็จะเหลือทีว่า5ขีดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่างน้อยจะได้กระมังละครึ่งกิโลนะครับนี่คือได้น้อยนะครับแค่70กว่าตัวก็ได้ครึ่งกิโลแล้วปกติที่เคยทำก็เคยได้สูงสุดกระมังละ250ตัวก็9ขีดกว่าเกือบกิโลเลยหลังจากนำไปล้างแล้วนะครับล้างเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารหรือว่าจะเอาไปขายนะครับหลังจากที่ล้างแล้วนะครับตัวสวยๆนะครับหลังจากผ่านไป40วัน